ที่ผมอยู่ยังปลอดภัยครับนี่คือเสียงที่ทุกคนกำลังรอคอยคำว่าผมปลอดภัยดีเป็นเสียงของแรงงานคนไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลซึ่งส่งกลับมาถึงญาติและลูกเมียทำให้คนที่รอคอยอยู่ข้างหลังรู้สึกมีความหวังแม้จะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังอามัดและทหารอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรทำให้ญาติพี่น้องลูกเมียที่อยู่ในประเทศไทยต่างก็รู้สึกกังวลเช่นเดียวกับครอบครัวของแรงงานไทยในจังหวัดชุมพรซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีจำนวน7รายที่ไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้เข้าไปดูแลเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวแรงงานทั้งหมดซึ่งทราบว่าขณะนี้ทุกคนปลอดภัยแม้จะรู้ว่าทุกคนปลอดภัยแต่ความเป็นห่วงยังไม่หมดไปการได้ยินเสียงหรือเห็นหน้าผ่านทางวิดีโอคอลจึงเป็นทางเลือกในการสื่อสารกันระหว่างแรงงานคนไทยและครอบครัวเช่นเดียวกับครอบครัวของนายชวลิตคายิมหนึ่งในแรงงานคนไทยที่ไปทำงานอยู่ใกล้กับเขตชายแดนที่มีการสู้รบโดยนางสาวนันทิดาคายิ้มภรรยาของนายชวลิตบอกว่าหลังเกิดเหตุคุยกับสามีทุกวันรู้ว่าสามีปลอดภัยก็คลายกังวลไปได้บ้างแต่ก็ยังเป็นห่วงซึ่งแคมป์ที่สามีทำงานอยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบประมาณ 30-40 กิโลเมตรสามียังออกไปทำงานในไร่มะนาวตามปกติแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นมาเฝ้าคุ้มกันรักษาความปลอดภัยแล้วสถานการณ์เขาอยู่ในไม่ได้พื้นที่สีแดงครับพี่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยห่างจากเกตปีที่เกิดเหตุ40กิโลเมตรค่ะแต่ก็ได้ยินเสียงแต่ไม่มีผลกระทบอะไรเขาทำงานทุกวันค่ะยังโทรคุยกันปกติยังทำงานค่ะตำรวจกับทหารของประเทศอิสราเอลมาตรวจตาอยู่ตลอด24ค่ะมีกำลังของทหารอิสราเอลเข้าไปดูแลสถานที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีประสานทางของสถานทูตอะไรเขามีเบอร์โทรมีสถานที่ที่ว่าจะประสานในกรณีเกิดเหตุอะไรที่เขาทำงานอยู่นะครับก็ห่างจากพื้นที่สีแดงนะครับก็อยู่รอยต่อระหว่างพื้นที่สีแดงพอดีนะก็ระยะห่างประมาณ 30-40 โลนี่ก็คงต้องอย่างนี้นะครับก็คงต้องดูก่อนนะครับดูสถานการณ์ว่าจะเลวร้ายไปกว่าเดิมหรือว่าจะดีขึ้นนะครับก็คงถ้ายังไงก็ถ้าว่าเหตุการณ์เลวร้ายก็คงต้องขอทางรัฐบาลนะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับคือยังไงก็ต้องช่วยแรงงานนะครับช่วยแรงงานของคนไทยของเรานะที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับขณะที่นายชวลิตได้วิดีโอคอลมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้คนไทยที่ทำงานในแคมป์เดียวกันและแคมป์ใกล้เคียงซึ่งจะอยู่ด้วยกันแคมป์ละประมาณ20คนยังปลอดภัยดีแต่ต้องคอยติดตามข่าวสารการสู้รบตลอดเวลาเพราะขณะนี้ยังมีเสียงเครื่องบินและเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ 6:20 ครับแคมป์ผมอยู่อ๋อเข้มที่อยู่นะใช่ค่ะ10 โมง20 นาที ได้ยินเสียงระเบิดอยู่นะตอนนี้ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมยังได้ยินอยู่อ๋อยังระเบิดกันอยู่ก็กำลังเตรียมไก่ยังที่หน่วยการท่าเลยครับปลอดภัยก็ดีแล้วระวังตัวเอาก็ต้องดูว่าต้องตามข่าวดูตามข่าวดูตลอดขอให้พ่อสู้ๆนะคะปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงเลย